สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่คณะนักกีฬานักเรียนลาวได้เพิ่มมาอีก1เหรียญเงินในงานกีฬานักเรียนอาเซียนครั้งที่13ที่นครดานังประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพโดยได้จากกีฬาโบวินัมประเภทฟ้อนทีมชายจากท้าวสุริยาจันทจักรท้าวสมพไทยจำปามณีท้าวถาปนาเบ้าเจริญพรและท้าวสิทธิกรไสสนาวงเพชรส่วนเหรียญคำเป็นของเจ้าภาพเวียดนามเหรียญทองรวมเมียนมาและอินโดนีเซียนี่เป็นเหรียญที่2ของกีฬาโบวินัมลาวในงานกีฬานักเรียนครั้งนี้ต่อจากนางซันดิอาบรบุตรประเภทต่อสู้หญิงหุ่นน้ำหนัก51 55 17 กิโลกรัม